สวัสดีครับก็ผมมีนวัฒน์กุญชนะกันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนเครื่องทำสปริงนะฮะโอเคอะจะมาสอนนะฮะโอเคนะฮะอัปเดตทำให้เครื่องผมแหลกช้าจังโอเคฮะผมเห็นเพื่อนทำมาอยู่นะผมน่าจะจำวิธีมันได้อยู่ล็อกสลามนะฮะเนี่ยจากนั้นก็วางสติ๊กกี้ตรงนี้ค่ะแค่วางตรงนี้นะคะเห็นแล้วนะคะว่าก็จะได้แล้วนะคะเพื่อทำสปริงนะคะทำง่ายนะฮะพอฮะนั่นก็คือวิธีการทำเครื่องทำสปริงนะฮะก็ง่ายๆนะฮะก็ขอจบคลิปนี้นิดนึงนะครับสวัสดีครับบาย